อันบ็อกบริลสองรุ่น UFO จากไฟไาเทเนียมเป็นแบรนด์จาก USA แต่ตัวนี้ผลิตในไชน่าแกะมาเนี่ยด้ามเขาจะค่อนข้างฝืดจะต้องใช้ไขควงเบอร์ที่แปดสองตัวในการช่วยคลายนอ็อตหรือใช้มือหมุนด้ามสักระยะเพื่อให้ลื่นขึ้นตัวนี้เนี่ยเห็นครั้งแรกก็เข้าใจผิดว่าเป็นที่เปิดขวดแต่จริงๆแล้วเป็นแค่ดีไซน์ไม่ได้ใช้เปิดขวดได้ถ้าเทียบกับบรลีสองปกติใบเขาคือสั้นแค่นี้เลยตัวด้ามเป็นไนลอนส่วนตัวใบจะเป็นอลูมิเนียมการประกอบงานถือว่าออกมาได้เนียนสวยกลิบ สมชื่อแบรนด์ไฟเทเนียมแบรนด์นี้เขาดังระดับโลกอยู่แล้วในเรื่องของการควงให้คะแนน7เต็ม10โดยรวมสามารถควงได้ทุกท่าแต่ถ้าที่ต้องอาศัยแรงเวียงจากใบเช่นธรรมลาวแฟนนิ่งหรือว่าช็อกเกอร์แฟนเนี่ยจะทําได้ค่อนข้างยากและพอทําออกมาแล้วเนี่ยจะออกมาไม่สวยสักเท่าไหร่ เวลาควงก็คือเทคนิคของบาริซองเลยแต่ว่าให้ฟิลลิ่งในการควงที่แปลกใหม่ดีทั้งเรื่องแรงเหวี่ยงแล้วก็ผิวสัมผัสเวลาควงแต่โดยรวมถือว่าสนุกแล้วก็คุ้มค่าในการออกมาเล่นควงเล่นได้จริงถ้ายากๆก,ก็สามารถทําได้แต่ก็จะยากกว่าการทาบุนบาริซองปกติสักนิดนึงแต่บางท่าก็ไม่นิดเท่าไหร่เอาเป็นว่าพันต้นๆโดยรวมคุม้มคลิปควงเต็มๆสามารถกดดูได้ที่ IG ได้เลยลงไว้แล้วส่วนเจ้า UFO ตอนนี้มีเข้ามาทั้งหมด4เล่มติดพิกัดไว้ให้แล้วที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์